สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับตัวอุปกรณ์ที่เป็นลำโพงนะครับไวเลสนะฮะจากยี่ห้อ NavJack นะครับก็ตัวนี้ถือว่าเป็นลำโพงที่ผมค่อนข้างจะแบบตกใจเหมือนกันนะครับเพราะแบบวิธีการทำงานมันค่อนข้างจะแบบแปลกประหลาดเหมือนกันนะครับก็คือที่บอกว่าเป็นลำโพงไวเลสเนี่ยจริงๆอาจจะไม่เชิงไวเลสซะทีเดียวนะครับว่ายังไงเนี่ยก็คือตรงเนี้ยเราจะมีการเสียบชาร์จ USB นะครับก็คือใช้พลังงานจากไฟเครื่องหรือจากอะแดปเตอร์อะไรก็ว่าไปนะฮะหรือว่าถ้าเกิดจะแบบอยากให้มันไวเลสจริงๆเนี่ยด้านหลังก็จะมีช่องสำหรับการใส่ฐานอยู่นะครับก็แล้วแต่ว่าจะใช้ยังไงก็ได้นะครับส่วนลำโพงของมันเนี่ยก็คือจะอยู่ด้านหน้านะครับก็คือมี3ลูกตรงนี้นะครับก็วิธีการใช้งานเนี่ยถือว่าน่าสนใจมากนะฮะก็คือตรงเนี้ยตรงด้านบนนะครับจะเห็นว่าตรงด้านซ้ายเนี่ย2อันเนี่ยจะมีตำแหน่งมาร์คจุดอยู่ก็คือเป็นจุดในการวางเครื่อง iPhone ของลงไปให้ลำโพงมันตรงกับตำแหน่งที่มาร์คไว้บนเครื่องนะครับซึ่งลำโพงตัวนี้มันก็จะขยายเสียงให้อัตโนมัติเลยโดยที่ไม่ต้องแบบไม่ต้องลงแอปอะไรใน iPhone สักอย่างเลยนะครับยังไงก็เดี๋ยวลองใช้งานให้ดูเวลาเราเปิดเครื่องนะครับด้านหลังปั๊บตรงนี้จะมีปุ่มเปิดอยู่เปิดปั๊บเนี่ยไฟก็จะกระพริบแบบนี้นะครับพอเปิดอันนี้คือผมเปิดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยจะลองเอา iPhone ฟังเพลงดูนะครับอันนี้คือวอลลุ่มปกติจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเสียงที่ได้ยินนะครับก็คือเปิดที่ตรงกลางนะครับแล้วพอเราเนี่ยผมวางลงไปโดยการที่เอามาร์ค2จุดนี้นะครับก็คือลำโพงซ้ายขวาของผมเนี่ยลงในตำแหน่งใกล้ๆกันเพลงดับพอดีเลยประมาณนี้พอวางปั๊บเนี่ยจะดังเองเลยนะครับก็คือตรงนี้เสียงจะออกมาตรงนี้ค่อนข้างดังขึ้นมากแล้วก็เหมือนกับแบบใช้ลำโพงโน้ตบุ๊กเลยนะครับก็คือแบบดังขึ้นมาพอสมควรเลยเนี่ยพอขยับนะครับมันก็เสียงก็จะไม่มีแต่ถ้าเกิดพอเราเลื่อนให้มันตรงจุดครับก็ประมาณนี้นะครับก็คือสามารถใช้งานกับ iPhone ได้เลยนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยใช้กับ BB ได้ด้วยนะครับก็คือหรือว่าอุปกรณ์แบบพวกโนเกียหรือพวกอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมีลำโพงมีอะไรเงี้ยครับก็คือบางตัวนะครับก็คือสามารถใช้งานได้ด้วยเลยไม่จำเป็นก็เป็น iPhone เท่านั้นนะครับแต่เสียงก็อาจจะแตกต่างกันไปก็คงไม่ได้แนะนำอะไรยังไงมากแต่ว่าถ้าเกิดใช้กับ iPhone ก็น่าจะดีที่สุดนะครับยังไงก็ถ้าสนใจก็ลองไปซื้อใช้กันได้ถือว่าน่าสนใจมากนะครับสำหรับลำโพงไวเลสตัวนี้ครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับ